สวัสดีครับนี่คือรายการลืมจิ๋วต้องโลกนะครับผมไม่อยากบอกเพื่อนๆเลยเนี่ยความดังของรายการเราเนี่ยทำให้พวกเรา3คนกลายเป็นดาราโอ้โหจริงเหรอครับไม่เชื่อผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับวันก่อนครับครับผมเดินเข้าเซเว่นแค่นั้นนะพนักงานทักว่ามาจากรายการลืมจิ๋วต้องโลกเหรอครับเปล่าครับเขาบอกว่ามึงจะมาขโมยอะไรใครถามครับไอ้เหี้ยหยุดเดี๋ยวคนเห็นใช่ผมพูดได้แค่นั้นเลยกลับมาเข้าสู่รายการอันมีสาระของพวกเรากันดีกว่าครับรายการเราในตอนนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องป้อมพัสแมนกับป้อมมหาการครับเอาละครับตอนนี้นะครับที่ป้อมพัสแมนนะครับมีทีมงานของรายการเรานะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับเราไปชมภาพกันเลยดีกว่านะครับรู้ไหมครับเหตุการณ์ชายในภาคใต้เป็นปกติแล้วครับเป็นปกติแล้วเหรอครับผมจำได้ว่าผมดูข่าวก็ยังบอกว่าระเบิดกันตุ้มต้ามอยู่เลยนะครับก็นั่นแหละครับเป็นปกติแล้วครับมันจำไม่ได้เหรอครับเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาไม่ระเบิดกันครับนะครับกลับมาที่ช่วงที่2ของรายการลิ้วจิ๋วท่องโลกครับเอาละครับช่วงที่2นี้นะครับคุณจะได้พบกับป้อมมหาการแต่ก่อนเราจะไปมีเนื้อหากันนั้นผมมีเรื่องจะบอกครับครับจำ2012กันได้ไหมพวกเราจำได้ดีเลยครับวันนั้นแหละผมขับรถไปเซเว่นยังไงต่อครับพอออกจากเซเว่นแค่นั้นแหละน้ำท่วมโลกเลยใช่ไหมครับเปล่ารถหายเป็นไงครับกับสุดยอด VTR ที่พวกผมได้ไปถ่ายกันมาสุดยอดมากเลยครับก่อนเราจะจบรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์เดี๋ยวก่อนครับครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนจบรายการครับมีเรื่องอะไรครับวันก่อนนะครับผมกับคุณให้นะครับไปซื้อของกินที่เซเว่นครับครับตอนซื้อนะครับกำลังจะหยิบเงินจากกระเป๋าครับทันใดนั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นเจ็บมือมากเลยครับมีดอยู่ในกระเป๋าเหรียญบาทส่วนผมไปซื้อไส้กรอกกำลังจะหยิบเงินแค่นั้นแหละเกิดอะไรขึ้นครับเอามือไม่ออกมีแม่เหล็กดูดมือเอาไว้แบงค์พันก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ 7-Eleven นะครับที่ทำให้เราได้เล่นมุกเพียยินดีนะครับต่อไปขอบคุณบ้านคุณลิวที่เอื้ออำนวยสถานที่ถ่ายทำนะครับสุดท้ายครับขอขอบคุณสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดที่มอบหนังสือดีๆอย่างเช่นมีน้อยอดเกมจระเข้ขี้แยครับจานขี้โมโหครับขอขอบคุณในที่นี้ครับ